ST10 เย่เย่ภาริณีพึ่งฉายสโลชินีเพชรอัมพายชุดว่ายน้ำเท่านั้นดัดคิวว่างให้แต่เช้าเลยแล้ววันนี้เฟิร์สหวังเลยครับมาในชุดว่ายน้ำนะครับตัวที่นะครับสองนาทาเลียมาริดาบุกทอง
มาแล้วครับเสียงกรี๊ดจากรถหลามครับสำหรับคนสุดท้ายของกลุ่มที่2ครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับจะได้เวลาเพียงแค่4นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับการถ่ายกับเครื่องดื่ม C2 Water ครับ Good evening ladies and gentlemen we are on live from Supranational Thailand in swimsuit roundMST 04 Pretty Kumari Pretty Singh ตอนนี้เสียงกรี๊ดฟังดูนี่ดังมากนะครับเดี๋ยวเดินมาฝั่งนี้ผมจะกรี๊ดให้ดังเองครับสำหรับคนนี้ฮะผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านคณะกรรมการต้องหนักใจมากๆเลยครับสำหรับคนนี้นะครับ MSC 06นาตาลีนัทภาสินีวิชัยเดชเดี๋ยวว่าออร่าพุ่งมาแต่ไกลเลยครับสำหรับผู้เข้าประกวดคนนี้ครับลักลักขณาพิมพ์แดงนี่ทุกคนมีพร้อมเป็นของตัวเองนะครับมาในทีมสปอร์ตี้นะครับทุกท่านใช่ครับสปอร์ตี้สปอร์ตใจจริงๆครับผู้เข้าประกวดว่า G01 ใบหม่อนปลายฟ้าทองจันทร์และตอนนี้ก็ใกล้ครบผู้เข้าแข่งขันเกือบทุกคนแล้วนะครับสำหรับการประกวด Miss and Mr. Super National Thailand 2023ในรอบ Swimsuit Challenge Presented by C2 Water จัสกุลและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันที่น่าจับตามองนะครับโอ้โหได้ยินเสียงกรี๊ดดังมาจากไกลเลยครับ4 3 2 1หมดเวลาครับและขอเชิญพบกับคนสุดท้ายครับ MST 09 Poppy ปุญญิสาจันทราราชัยได้เลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ให้เป็นพื้นที่ของตนเองและอยากสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นอย่างแตกต่างและโดดเด่นในแบบฉบับของตนเองเป็นช็อตที่สตันนิ่งมากๆครับสุดยอดมากๆครับและนี่คือ30คนสุดท้าย Miss and Mr. Super National Thailand 2023ในรอบ Swimsuit Challenge ผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านคณะกรรมการต้องหนักใจมากแน่เลยครับที่ต้องเลือกเพียง1คนเท่านั้นนะครับที่จะเป็น Super Factor สำหรับฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับและตอนนี้ผมกำลังรอผลคะแนนอย่างใจจดใจจ่อเลยครับว่าใครจะได้เป็น Super Factor ในรอบและสำหรับท่านใดนะครับที่มาโหวตให้คนที่คุณรักในการพิมพ์ MST และตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดนะครับพิมพ์มาตาม